สวัสดีครับคริสนะครับยินดีต้อนรับสู่ครัวของคริสนะครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เจอกันอาทิตย์ละครั้งแล้วนะครับยังคิดถึงกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับจริงๆน่าจะคิดถึงกันมากกว่าเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวนี้คริสมาชวนทำเมนูง่ายๆนะครับเป็นเมนูอาหารเช้าเนาะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญนะครับอย่าละเลยเมนูนี้เป็นเมนูง่ายแล้วก็ใช้เวลาทำนิดเดียวนะครับแล้วก็อร่อยด้วยนั่นก็คือไข่คนนะครับไข่คนเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีวิธีการทำแบบ3แบบนะครับเท่าที่คริสรู้มาคือมีแบบอังกฤษอเมริกันแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับแต่ละแบบก็จะมีเท็กเจอร์ที่ต่างๆกันไปนะครับอย่างอังกฤษกับอเมริกันเนี่ยจะใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทำแบบอังกฤษก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววีคหน้าค่อยมาแบบอเมริกันอีกวีคนึงเป็นฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับค่อยๆทยอยทำกันไปเรื่อยๆเนาะจะได้ไม่เบื่อนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากรู้ว่าแบบไหนเป็นยังไงก็จะได้ติดตามคริสด้วยนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มลงมือทำการคริสฝากด้วยใครไม่กด Subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับง่ายๆครับใช้เวลาไม่นานเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ขนมปังนะครับเดี๋ยวนี้คริสจะใช้กระทะใบเดียวนะครับในการทำทุกสิ่งอย่างเลยนะครับก็จะได้รวดเร็วสะดวกนะครับไม่ต้องล้างอะไรบ่อยๆหรือว่าเปลืองภาชนะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องรีบไปทำงานหรือรีบไปเรียนหนังสือกันนะครับขนมปังอันนี้คริสก็ใช้เป็นขนมปังบาเกตนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆมีเป็นขนมปังแบบสไลด์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นขนมปังเหมือนคริสนะแต่อันนี้คริสอยากใช้ขนมปังแบบนี้เพราะว่ามันดูสวยดีด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็เลยใช้ขนมปังอันนี้ก็สไลด์ออกมาสัก3แผ่นพอมีสไลด์ขนมปังไม่ค่อยได้ใช้เอามาใช้ซะหน่อยโอเคสไลด์ขนมปังเตรียมไว้นะครับพอเราสไลด์ขนมปังแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเตรียมผักกันนะครับผักก็ไม่มีอะไรเลยง่ายๆนะครับจริงๆไข่คนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ผักกันแต่ว่าคริสมีความรู้สึกว่าอยากจะใส่ผักลงไปสักนิดนึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจนะครับก็จะมีมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมเนาะที่จะใส่ลงไปผัดกับไข่คนของเราไปคนกับไข่คนของเราเลยนะครับก็หัวหอมก็คริสใช้นิดเดียวจริงหั่นเป็นยาวๆนะครับแล้วก็หั่นตัดอีกทีนึงมะเขือเทศก็คือสไลด์มาเป็นเส้นยาวๆแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาหั่นตัดเขาให้ดูเป็นเต๋านิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าผักที่เพื่อนๆจะใส่ลงไปในไข่คนเนี่ยคริสอยากแนะนำว่าให้เป็นผักที่สุกง่ายๆนิดนึงนะครับตอนแรกนะคริสตั้งใจว่าจะใส่ตัวแครอทลงไปด้วยแต่ว่าแครอทมันสุกยากต้องไปต้มก่อนก็เสียเวลาเนาะเนื่องอย่างที่บอกเป็นเมนูควิกๆนะครับก็เลยไม่ใส่ตัวแครอทดีกว่าโอเคไข่นะครับวันนี้คริสใช้2ฟองสำหรับ1ที่นะครับก็ใส่ผักที่เราสไลด์ไว้ลงไปเลยเสร็จแล้วตามด้วยนมข้นจืดนะครับคริสจะใส่นมข้นจืดตวงง่ายๆนะครับ1ช้อนกินข้าวนะครับต่อไข่1ฟองนี่คือสูตรของคริสเลยนะไม่ว่าจะทำไข่คนหรือไข่ออมเล็ตหรืออะไรคริสจะใช้เท่านี้ตลอดนะครับพอใส่ทุกอย่างไปแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนิดนึงนะครับโอเคคริสจะแค่คนเขาให้พอเขาเข้ากันเนาะไม่ต้องตีแบบไข่เจียวไทยที่เราทานกันนะครับแค่คนให้ทุกสิ่งทุกอย่างพอเข้ากันพอไข่มาเจอกับนมเนี่ยมันก็จะมีความเนียนง่ายขึ้นอยู่แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าคริสมีพาสลีย์ที่เป็นแบบแห้งนะครับคริสก็จะใส่ลงไปนิดนึงประมาณหยิบมือนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนิดนึงนะครับประมาณหยิบมือเหมือนกันนะครับแล้วก็เกลือนะครับเกลือก็ประมาณหยิบมือเหมือนกันนะครับเกลือนี่คือจะบดแล้วใส่มือแล้วค่อยใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวมันเยอะไปแล้วมันจะเค็มนะครับถ้าเราบดแล้วใส่ลงไปเลยเราจะไม่เห็นว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันอันนี้คือจะไม่ได้ปรุงอะไรมากนะครับปรุงเท่านี้พอเนาะโอเคเดี๋ยวพักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งที่เราจะใช้ต่อไปก็คือจะมีคริสมีพาสลีย์สดอยู่ในตู้เย็นเนาะก็จะเอามาไว้สำหรับแต่งหน้านะครับแล้วก็มี
ต้นหอมน่ารักนิดนึงเดี๋ยวจะซอยแล้วก็ใส่ไปโรยตอนที่จะเสิร์ฟนะครับตอนนี้คริสยังไม่ซอยนะครับแล้วก็จะมีชีสนะครับเดี๋ยวคริสจะใส่ชีสลงไปด้วยเนาะเนื่องจากว่ามีอยู่แล้วในตู้เย็นนะครับก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วแหละตัวส่วนผสมหลักๆก็จะมีเท่านี้เดี๋ยวพอเราเตรียมไข่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวคริสมาเตรียมเบคอนกับไส้กรอกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น1เสิร์ฟเนาะคริสก็จะทำให้มันจุ๋มจิ๋มน่ารักนิดนึงเบคอน1แผ่นแล้วก็ไส้กรอกค็อกเทล2อันนะครับไส้กรอกก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะครับว่าอยากบ้างอยากหั่นให้มันเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วก็เบคอนนะครับเบคอนก็เดี๋ยวคริสว่าคริสทอดทั้งแผ่นเลยดีกว่าไม่หั่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำในกระทะกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาที่กระทะเตาไฟของเรากันเนาะเริ่มด้วยเปิดแก๊สนะครับแล้วก็ตั้งกระทะคริสชอบกระทะใบนี้มากเวลาทำไข่ทำอะไรที่มันจะติดกระทะเนี่ยใช้กระทะใบนี้แล้วมันแบบร่อนวืดๆมากเลยโอเคพอเราเปิดไฟนะครับเดี๋ยวคริสใส่ขนมปังลงไปจี่นิดนึงอย่างที่บอกนะครับคริสจะทำทุกสิ่งอย่างในกระทะใบเดียวเนาะก็เริ่มด้วยการปิ้งขนมปังถ้าบ้านเพื่อนๆมีเตาปิ้งขนมปังก็จะใช้เตาปิ้งขนมปังก็ได้มันก็จะประหยัดเวลานิดนึงคือระหว่างที่เราปิ้งขนมปังเราก็มาเตรียมพวกไส้กรอกเตรียมพวกไข่ได้เลยนะครับแต่นี้คริสไม่มีก็จะใช้กระทะใบเดียวทำทุกสิ่งอย่างให้มันเสร็จสิ้นลงไปโอเคเดี๋ยวเรารอให้ตัวขนมปังเรากรอบขึ้นมาสักนิดนึงนะครับโอเคครับคริสก็จะปิ้งขนมปังสักประมาณนี้พอนะครับให้เขาแบบเหลืองๆนิดนึงเนาะถ้าเพื่อนๆชอบกรอบก็อาจจะนานกว่านี้ก็ได้นะครับแต่นี้คริสเอาสักเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวมันไหม้มันจะขมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาขนมปังออกนะครับแล้วก็พักใส่จานที่เราจะเสิร์ฟไว้เลยเนาะเสร็จแล้วเนี่ยตัวกระทะของเราเนี่ยมันจะมีเศษขนมปังไหม้อยู่เนาะก็ให้เพื่อนๆใช้ทิชชู่สำหรับซับน้ำมันในอาหารนะครับเช็ดออกไปได้เลยนะครับแล้วก็เอากระทะมาทำอย่างอื่นต่อนะครับเรียบร้อยทำไมต้องเช็ดถ้าไม่เช็ดเดี๋ยวมันจะขมได้นะครับมันจะยิ่งไหม้แล้วมันจะขมได้โอเคพอเรากระทะเราเรียบร้อยแล้วคริสก็ใส่ไส้กรอกจิ๋ว2อันของเราลงไปนะครับแล้วก็เบคอน1ชิ้นนะครับตัวเบคอนนี่ถ้าเพื่อนๆอยากกรอบมากๆก็ทอดให้กรอบไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนุ่มๆขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่ชอบเลยเนาะไส้กรอกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคริสจะทอดแค่ให้พอแบบไส้กรอกมันบานๆนิดนึงก็พอแล้วนะครับโอเคครับก็ตัวไส้กรอกคริสก็จะประมาณนี้นะครับไส้กรอกกับแฮมก็ประมาณนี้ทอดแค่ให้เขาพอมีกลิ่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เดี๋ยวไปพักไว้ในจานที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมนะครับกระทะมันจะดำๆนิดนึงก็ใช้ทิชชู่สำหรับทำอาหารนะครับเช็ดออกได้เลยไม่ต้องไปล้างนะครับแล้วก็เรามาทำไข่กันดีกว่านะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดในโลกนะครับตอนนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือจะใส่เนยลงไปสักนิดหนึ่งประมาณ1ช้อนชาก็พอนะครับเราจะใช้เนยแทนน้ำมันเพราะว่ามันจะได้หอมๆเนาะเนยจืดเนยเค็มใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าเนยเค็มก็ให้ระวังเกลือที่เราจะใส่ลงไปนะครับแต่นี้ของคริสเป็นเนยจืดนะครับโอเคเนยละลายหมดแล้วไข่ที่เราคนไว้นะครับก็คนอีกทีให้เขาเข้ากันเผื่อมันมีการแยกส่วนเนาะเสร็จแล้วใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะแล้วก็เทไข่ลงไปนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวคริสจะใช้พายที่เป็นพายซิลิโคนนะในการคนนะครับไข่คนแบบอังกฤษคือคนไปเลยคนไปเถอะคนยังไงก็ได้นะครับตัวไข่คนแบบอังกฤษเขาจะมีความแหลกๆนิดนึงนะครับโ
โอเคตอนนี้มันก็เริ่มใกล้จะใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะชอบแบบแค่เป็นครีมอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันสุกกว่านี้สักนิดนึงก็คนต่อนะครับเดี๋ยวคริสบอกเหตุผลนิดนึงที่ใช้พายซิลิโคนแบบเนี้ยเพราะว่าคริสมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราคนเนี่ยเราสามารถกรีดสามารถเหมือนรีดลงไปที่ก้นกระทะได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวกพายที่เป็นไม้อะไรเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยถึงก้นกระทะเท่าไหร่เนาะคริสว่ามันจะทำให้ติดก้นกระทะแล้วไหม้ได้นะครับคริสก็เลยชอบใช้พายซิลิโคนในการทำพวกไข่คนไข่ข้นออมเล็ตอะไรทั้งหลายคริสจะชอบใช้พายแบบนี้นะครับโอเคแหละคริสว่าประมาณนี้แหละกำลังดีแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันดีกว่าครับคริสจะเอาเนยเอาชีสนะครับของเราเนาะไม่ต้องพิถีพิถันนะครับฉีกๆลงไปเลยนะครับแล้วก็คือจะใส่ลงไปในกระทะตอนที่เรายกไข่ออกมาแล้วนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับคือใส่ชีสลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็คนเขาสักนิดหนึ่งนะครับแบบประมาณนี้ให้แบบไข่กับชีสกลมกลืนกันนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะครับง่ายมากๆเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคริสโรยพริกไทยนิดนึงนะครับคริสเป็นคนบ้าพริกไทยแล้วก็พาสลีย์แห้งนิดนึงตามด้วยพาสลีย์สดสักหนึ่งดอกโอเคสวยงามเสร็จแล้วก็ต้นหอมนะครับที่เราทำกิ่งน้อยๆเมื่อกี้เนาะเอามาซอยแล้วก็โรยลงไปครับโอเคเรียบร้อยใช้ได้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับง่ายๆมากๆเลยถ้าเพื่อนๆมีมะเขือเทศสไลด์หรือว่าจะเป็นมะเขือเทศทั้งลูกกลมๆนะครับเป็นมะเขือเทศเนื้อลูกเล็กๆนะครับเอาไปย่างแล้วก็มาเสิร์ฟเคียงก็ได้หรือว่าจะเป็นผักสลัดหย่อมเล็กๆมาเคียงก็ได้นะครับตอนนี้ในตู้เย็นคือไม่มีผักอยู่เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับไข่ข้นแบบบิติชของคริสนะครับก็ทำออกมาแบบง่ายๆมากๆเลยใช้เวลาไม่มากนะครับแล้วก็ใช้กระทะแค่ใบเดียวสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาได้สวยงามประมาณนี้นะครับเนื้อไข่ข้นแบบอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้เป็นแผ่นไม่ได้เป็นอะไรเนาะก็เป็นเหมือนขยี้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าไข่มันไม่สุกมากเนี่ยมันก็จะมีความเป็นครีมๆนะครับดูดีเชียวแหละก็เป็นไงเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันเหมือนเดิมนะครับคริสฝากด้วยใครไม่กด subscribe หรือกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเนาะเวลาที่คริสมีเมนูใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆอะไรมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่เมนูถัดไปนะครับทุกคน enjoy your cook ครับบ๊ายบาย